แผนที่วัดป่าศรีมงคลรัตนารามนะคะแผนที่ที่เห็นนี้จะอยู่ตรงทางเข้าตัวบริเวณวัดเลยนะคะพอเราเข้ามาด้านในผ่านบริเวณที่จอดรถนะคะจอดรถเสร็จแล้วลงเดินมานะคะจะเจอแยกเนาะนี่นะคะจะเจอแยกเราก็จะเห็นองค์พระพุทธรูปสีขาวนี่นะคะเห็นไหมคะนะแล้วให้มองมาทางซ้ายนี่นะคะซ้ายนี้ก็จะเจอกระดานไว้บอร์ดนี้นะคะก็ทำเป็นแผนที่เนาะเราจะได้รู้ว่าเราจะเดินเส้นไหนเราจะไปเจอสถานที่อะไรนะคะใครที่ต้องการโชคลาภนะคะก็มาขอนี่นะคะเจ้าแม่ตะเคียนเนาะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะองค์พระนี่นะคะเราผ่านมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางนี้เนาะนะคะเดินตรงไปก่อนนะคะแล้วเราก็ชมในบริเวณถ้ำเนาะแล้วเราก็ค่อยไปจุดต่างๆในบริเวณวัดนะคะโอเคนะคะมาไปกันค่ะจุดต่อไปนะคะก็จะผ่านจุดคัดกรองและลงทะเบียนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะท่านสุรพลและนงลักษ์เพ่งพันธ์พร้อมครอบครัวถวายวัดป่าศรีมงคลรัตนารามค่ะจุดนี้เราก็จะมีการลงทะเบียนแล้วก็ผ่านมันจะมีห้องที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเนาะเดี๋ยวเข้าไปเลยนะคะกี่โมงเนาะ09:15โอเคนี่นะคะเป็นจุดลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปค่ะก็จะมีนี่นะคะแอลกอฮอล์ให้ล้างมือเนาะล้างมือนะคะนี่คือทำความสะอาดนี่เป็นตู้นะคะถ้ามาหมู่มากนะก็จะมีสเปรย์แอลกอฮอล์เข้ามาเนาะนี่ห้องตรงนี้ก็ผ่านเข้ามาก็จะมีบริเวณนี้นะคะนี่อ่างล้างมือนะล้างมือให้สะอาดนะคะทีนี้ก็เริ่มเข้าสู่จุดตามแผนที่นะคะขวามือนี่ก็จะเป็นร้านค้านะคะเป็นร้านค้าและสระน้ำนะคะเป็นร้านค้าและสระน้ำเวลานี้จะเป็นเวลา9:15 นะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมร้านค้าที่เขามาวางจำหน่ายสินค้าเนาะนี่คือบริเวณสระน้ำจะเห็นว่ามีกรงล้อเติมออกซิเจนให้กับน้ำนะคะเพราะในนี้มันจะมีปลาที่เป็นแหล่งอภัยทานเนาะแล้วก็ให้อาหารปลาได้นะคะเป็นบริเวณที่เรียกว่าเหมาะแก่การมาพักผ่อนค่ะThank you.
จากจุดสระน้ำที่เห็นนะคะด้านขวามือเราก็จะเข้ามาสู่บริเวณที่เป็นร้านกาแฟเครื่องดื่มเนาะแล้วก็นี่คือทางเข้าที่จะไปถึงถ้ำพระยานาคแล้วนะคะก็จะเป็นบริเวณที่อันนี้คือจะเป็นซุ้มเนาะคือใครบูชานะคะก็จะมาบริจาคเนาะบริจาคตรงนี้นะคะเขาจะทำเป็นกลางล่มไว้เลยเป็นการเรียรายทำบุญนะคะซื้อที่ดินถวายวัดสร้างพระใหญ่นะคะก็แล้วแต่จะเหน็บเอานะคะเขาไปขอเจ้าหน้าที่เนาะมาแม็กนะคะตัวลวดเย็บเนาะมาแม็กแบงค์นะคะที่เราจะบริจาคนะคะต่อไปเดี๋ยวจะพาบริเวณรอบๆนะคะไปค่ะไปชมจุดต่อไปต้นไม้ใหญ่นะคะทางวัดนะคะเขาก็จะมีคนสวนเนาะเนี่ยค่ะเอากล้วยไม้นะคะให้มันมาเป็นกระฝากรากของกล้วยไม้เขาก็จะดูดนะคะสารอาหารและน้ำนะคะผ่านลำต้นของต้นไม้ใหญ่นะคะในที่นี้ต้นนี้น่าจะเป็นต้นอินทนิลนะคะอันนี้สังเกตลูกเนาะนี่คือไม้หลักนะคะไม้แม่มันเนาะแล้วนี่ก็เอากล้วยไม้นะคะมาปลูกรอบๆก็เป็นเทคนิคเนาะเทคนิคของการที่ทำให้บริเวณทางเดินนะคะเราก็จะเห็นสีสันของดอกไม้นะคะประดับประดาอยู่โดยที่ไม่ใช่เป็นการเอาดอกไม้ปลอมเนาะเป็นกล้วยไม้นี่นะคะมันจะเป็นพืชที่ทนนะคะไม่เหี่ยวเร็วนะคะเขาก็อยู่อย่างนี้แล้วค่ะเนาะนี่คือความงามและเทคนิคของมนุษย์เรานะคะในการที่จะแต่งเติมเสริมแต่งประดับประดานะคะทางฝั่งซ้ายมือนะคะตรงข้ามกับสระน้ำนะคะที่เราชมเมื่อกี้ตอนนี้กำลังสร้างนะคะเป็นบริเวณห้องน้ำแห่งใหม่นะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะคะนี่คือห้องน้ำเนาะนี่แหละค่ะก็ได้งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค กันนี่แหละค่ะก็มาทำนะคะจะเป็นแนวแบบสีโทนแบบหินแกรนิตเนาะสีแบบน้ำตาลนะคะคลาสสิกนะคะอันนี้เป็นแหล่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเนาะจากครั้งที่แล้วที่มาดามหลินพามาชมถ้ำพญานาคนะคะนี่คือบริเวณรอบๆของวัดป่านะคะสีรัตนมงคลใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูรอบทางอื่นต่อนะคะตอนนี้ก็พาเดินนะคะเส้นทางที่เป็นคู่ขนานกับบริเวณถ้ำพญานาคนะคะจะอยู่ทางซีกซ้ายเนาะเอาละค่ะจุดนี้ถ้าตามแผนที่คือต้นศรีมหาโพธิ์นะคะซึ่งตามตำนานประวัติพระพุทธเจ้าคือสถานที่ที่ท่านตรัสรู้ถูกไหมคะนี่ก็จำลองต้นศรีมหาโพธิ์นะคะคือต้นโพนั่นเองนะคะก็จะสร้างเป็นเหมือนเป็นจุดเลยนะคะเป็นจุดแวะถ่ายรูปนะคะแล้วมากราบก็ได้นะคะมาบูชาเนาะนี่คือต้นศรีมหาโพธิ์นะคะก็สามารถมาเดินเวียนเทียนได้นะทักษิณาวัดนะคะและอธิษฐานจิตนะคะระลึกถึงพระพุทธเจ้านะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปชมต่อนะคะออกจากบริเวณศรีมหาโพธิ์นะคะที่เห็นตรงนี้นะคะคือทางเข้าถ้ำพญานาคค่ะแต่เราจะไม่เข้านะคะวันนี้เราจะพาเดินบริเวณรอบๆนะคะนี่เห็นไหมคะบริเวณที่เขาปิดทองลูกนิมิตนะคะที่มาดามเคยถ่ายและนั่นคือทางเข้าถ้ำพญานาคนะคะเห็นไหมคะที่มีแสงนะคะไปชมกันต่ออันนี้จะเป็นบริเวณแบบร่มรื่นนะคะเขาจะปลูกต้นไม้แบบอลังการทำเหมือนเป็นเมืองบาดาลนะคะตรงนี้ก็จะมีต้นไม้มีโขดหินนะคะแล้วก็จะมีรูปปั้นพญานาคนะคะในปางต่างๆรูปทรงต่างๆเนาะเอาละค่ะเราไปที่จุดสำคัญเลยนะคะที่ผู้คนหลั่งไหลมาที่วัดป่านี้นะคะหนึ่งในจุดสำคัญของวัดป่าแห่งนี้คือตะเคียนนะคะตะเคียนลำต้นของตะเคียนเนี่ยเป็นแหล่งที่เขามาขอโชคขอลาบนะคะก็จะสร้างไว้นะคะให้ผู้คนขึ้นไปบูชาเนาะเดี๋ยวเราหาทางขึ้นก่อนนะคะขึ้นทางไหนเนาะนะคะได้ยินเสียงเซียมซีไหมคะพี่น้องขอโชคขอลาบมาที่นี่เลยนะคะ
ตะเคียนทองนะคะตะเคียนทองก็คือเป็นพันไม้เนาะพันต้นตะเคียนแต่เอาลำต้นเขาทำเป็นทางขึ้นเรียบร้อยเดินสะดวกเสียงลมนะคะฟังเสียงลมฤดูกาลนี้นะคะลมจะแรงนี่แหละค่ะเป็นลำต้นตะเคียนอายุกว่า100ปีแล้วล่ะค่ะเขาก็จะมาขอโชคขอลาบนะคะเห็นไหมคะพวงมาลัยเต็มเลยใครที่ถูกหวยก็จะมาแก้บนเนาะมาถวายพวงมาลัยให้ท่านความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าท่านเชื่อนะคะท่านก็สามารถไปกราบบูชานะคะเห็นไหมคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตลูนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตลูตะเคียนทองตะเคียนทองขอโชคขอลาบมีต้นไม้เกิดขึ้นบนลำต้นยักษ์นะคะของเจ้าแม่ตะเคียนและด้านบนวางพญาครุฑไว้นะคะรูปปั้นพญาครุฑเห็นไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใครมีโชคมีลาบมาขอได้นะคะมีแป้งน่ารักให้โรยด้วยนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะซูมไปใกล้ๆเห็นไหมเห็นไหมน่ารักจ้ะแป้งฝุ่นนะคะนี่นะคะอยู่นี่เลยตะเคียนทองตะเคียนทองโอมรางวัลที่1รางวัลที่1โอมเอหิพญานาคสุปันนังสิทธิชนะจิตตังอุมาชุระตุมเกิดพระศิวลีนะคะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะคะที่โดดเด่นในเรื่องของการทำมาค้าขายนะคะท่านใดที่มีพระเครื่องนะคะที่เป็นรูปพระศิวลีเนาะก็ท่องคาถาท่านได้นะคะนาชาลีตินาชานามินาชาลีตินาชาละนาชานามินะคะสวดก่อนที่เราจะเปิดร้านขายของนะคะท่านโดดเด่นนะคะเห็นไหมมีกาน้ำด้วยนะคะมีล่มเนาะเรียกไว้ไปปักกดนะคะก็นิยมเป็นที่นิยมเป็นที่ศรัทธานะคะของหมู่ผู้ที่ทำมาค้าขายพระศิวลีนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะฤาษีนาคราชฤาษีนาคราชเสียนข้างบนนะคะเป็นรูปพญานาคท่านนั่งกำกับอยู่ที่ต้นตะเคียนทองนะคะเป็นลำต้นนะคะตะเคียนทองที่ผู้คนมาขอตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะคะก็มาบูชาท่านได้นะคะฤาษีนาคราชโอ้โหท่านก็ดูอยู่บริเวณนี้ล่ะค่ะอยู่ใกล้กับพระศิวลีทางด้านเบื้องขวานะคะของพระศิวลีขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีฐานของต้นตะเคียนทองนะคะเห็นไหมโดนโรยแป้งเต็มไปหมดเลยค่ะผู้คนหลั่งไหลนะคะเอาแป้งมาขอตัวเลขกันนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะเผื่อท่านจะโชคดีนะคะเห็นตัวเลขก็ขอให้ท่านโชคดีเนาะThank you.
นี่คือที่ประทับของเจ้าแม่สร้อยสังวานนะคะเป็นหุ่นนะคะเป็นหุ่นคนก็จะมาบูชาแล้วก็ใครที่ศรัทธานะคะมีโชคมีลาภแล้วก็จะมาถวายโต๊ะเครื่องแป้งชุดไทยนะคะชุดไทยชุดไทยสีสันต่างๆมีป้ายบอกว่าบูชาธูปนำโชค20ให้หยอดใส่ตู้มีแป้งให้ขอเลขนะคะแล้วก็มีเสียมซีให้ถ่ายเสียงถ่ายเนาะมีถวายสร้อยด้วยนะคะเขาบอกว่าห้ามจับหลับตาพริ้มเลยนะคะเอ๊ะลืมตาหรือหลับตาท่านก็สังเกตดูนะคะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหากท่านศรัทธาแวะมาได้นะคะที่วัดป่าแห่งนี้นะมากราบไหว้นะคะจุดธูปนะคะขอโชคขอลาภเสียงโชคนะคะเจ้าแม่นี่ท่านก็จะอยู่ก่อนถึงต้นตะเคียนนะคะจะเป็นลักษณะทำเป็นเหมือนเป็นถ้ำนะคะนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นด้านนอกแสงจะส่องหน่อยนะคะต้องขออภัยช่วงแดดเนี่ยค่ะตรงนี้คือตะเคียนนะคะแล้วซ้ายมือซ้ายมือคือท่านนะคะเนี่ยค่ะก็ลักษณะโอ้เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนแท่งหินนะคะแล้วข้างใต้เนี่ยเป็นเหมือนถ้ำก็ทำเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่สร้อยสังวานนะคะอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังองค์ลำต้นเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเขาจัดเป็นเหมือนหินน้ำตกเลยนะเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็มีต้นตระกูลปาล์มเนาะนะคะปลูกไว้นะคะเป็นไม้ที่แบบโซนเขตร้อนนะคะสวยงามมากตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปอีกจุดหนึ่งนะคะเห็นไหมเห็นกล้วยไม้พันนี้ไหมคะเขาจะเอามาปลูกไว้กับลำต้นไม้ใหญ นี่นะคะท่านผู้ชมนี่เป็นบริเวณหลังวัดนะคะหลังวัดป่าก็ยังเป็นห้วยอย่างนี้นะคะเป็นหนองนะเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มากเลยค่ะสุดลูกหูลูกตาน้ำนี่เหมือนกับเขาเพิ่งขุดหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะเป็นสระหนองใหญ่มากเลยจะเรียกว่าหนองหรือจะเรียกว่าสระยังกับทะเลสาบเลยค่ะนี่มีการเอาดินมาถมแล้วนะเขาคงจะขยายพื้นที่วัดเนาะด้วยการถมที่ที่เป็นน้ำเก่านะคะเออก็เห็นดอกบัวสีม่วงอยู่เนาะนี่คือด้านหลังของวัดป่านะคะก็จะเป็นทะเลสาบใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยค่ะมองนู่นสุดลูกหูลูกตาทางนู้นเลยนะเห็นไหมเรียกว่าพื้นที่มหาศาลนะคะ
เนื้อที่เท่าไหร่จะไม่ทราบนะคะแต่ว่านี่มาดาวหลินพามาดูด้านหลังนะลมแรงมากค่ะช่วงนี้ลมจะแรงเห็นไหมเห็นน้ำไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะไปจนถึงพูดเลยนะคะนี่คือด้านหลังวัดนะคะด้านหลังวัดป่าการประดับประดาระหว่างเส้นทางที่เราเดินนะคะก็จะมีซากนะคะซากตอไม้ต่างๆมันดูเป็นงานศิลป์เนาะเขาก็จะเอามาวางประดับประดากันนะคะอันนี้เหมือนร่องรอยถูกเผามานะคะนะคะเป็นตอต้นไม้ละค่ะอายุน่าจะเป็นร้อยปีค่ะนะคะก็พามาให้รับชมกันนะคะต้นปาล์มค่ะต้นปาล์มปาล์มชนิดหนึ่งปาล์มชนิดหนึ่งและนี่คือลำต้นไม้นะคะที่เขาตัดนะคะไม่รู้เอามาจากไหนนะคะแต่เป็นไม้ที่อายุน่าจะ20ปีขึ้นนะคะลำต้นแบบวงปีเขาใหญ่มากเลยค่ะไม่ใช่จำนวนท่อนเดียวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10กว่าท่อนเลยค่ะก็เอาตัวนี้มาเป็นเสาของอาคารเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาติดตามต่อนะคะในโอกาสต่อไปนะคะว่าลำต้นไม้อย่างนี้นะคะแล้วเขาจะเอาขึ้นมาเป็นอาคารอะไรนะคะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่ อยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังบริเวณที่เป็นถ้ำพญานาคมาดามเดินอ้อมมานะคะก็จะเห็นนี่นะคะองค์พระขาวเนาะแล้วก็ทำเป็นขุดสระไว้นะคะตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะคะมีรั้วกั้นนะคะนี่เขาห้ามบุคคลภายนอกเข้านะคะคงอยู่ในช่วงยังไม่ได้กำหนดเนาะว่าจะเอาไว้ทำอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆคือขุดสระเก็บน้ำรอไว้นะคะเผื่อหน้าฝนเนาะเพราะจะมีฝนน้ำฝนก็จะได้มาเก็บอยู่ในจุดนี้ด้วยนะคะเรามาดูมุมนี้ก็ให้บรรยากาศสดชื่นนะคะเพราะว่ามาดามลินถ่ายอยู่เนี่ยยืนใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะต้นมะม่วงนี่เองนะคะนี่เห็นไหมคะใบมันมีไม้ผลด้วยนะเอาไว้เวลามีลูกก็จะได้เขาเรียกว่าคนในวัดนะคะพนักงานในวัดก็จะได้ เก็บผลผลิตมารับประทานกันเนาะถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเส้นด้านหลังวัดขาวัดพระขาวนะคะองค์พระขาวที่เราเห็นนะคะโอ้ยเป็นอุโมงค์ต้นปาล์มค่ะพี่น้องจ๋าสวยงามมากเลยอ่ะแล้วมันร่มรื่นนะคะอากาศสดชื่นมากๆนี่ขนาดตอนสายแล้วนะคะตอนนี้น่าจะเวลาประมาณ เกือบ10โมงนะคะเพราะว่ามาดามหลินเข้ามาที่วัดป่าแห่งนี้คือ9โมง15นาทีค่ะสดชื่นค่ะพี่น้องจ๋าสวยงามนี่เห็นไหมคะเขาโค้งเขาหากันนะกิ่งก้านใบเขานะมันก็เลยไม่มีแดดทะลุมาให้เห็นเลยนะเรากำลังจะเดินออกไปทางด้านหน้าไปทะลุที่จอดรถนะคะนี่คือประตูรั้วทางออกของวัดแล้วนะก็อ้อมกำแพงนะคะตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นที่ของทางออกของวัดด้วยนะคะไปออกหมู่บ้านคนนะคะก็จะเป็นต้นไผ่เนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปนะคะเพราะว่ามาดามหลินจอดจักรยานไว้นู้นตรงด้านหน้าองค์พระนะคะที่เขาทำเป็นบริเวณที่จอดรถนะคะเดินเยอะๆก็ดีนะคะจะได้เผาผลาญเนาะระหว่างทางก็เจอนี่ค่ะเหล็กข้ออ้อยที่กั้นเตรียมหล่อเสานะคะก็มีดอกไม้นะคะดอกไม้นะคะดอกอะไรไม่รู้สีเหลืองนะจ๊ะขึ้นเรียงเต็มเลยนะคะเป็นวัชพืชเนาะเห็นไหมคะเราจะเห็นสภาพเขาขึ้นรอนานแล้วนะคะเป็นสนิมแล้วเนาะเห็นไหม
แล้วดูกำแพงรั้ววัดเอาหินนะคะอันนี้เหล็กข้าวหลามตัดนะคะเหล็กข้ออ้อยเหล็กข้าวหลามตัดเป็นรั้วข้าวหลามตัดใส่ก้อนหินเบล่มเบล่มนะคะใครที่จะคิดที่จะพูดง่ายๆนะถ้าเกิดมีอุทกภัยอะไรนะคะกำแพงนี้ก็จะช่วยสกัดได้ระดับหนึ่งนะเป็นเหมือนกำแพงล็อกไม่ให้น้ำนะคะทะลุเข้าไปแต่มันก็ทะลุเข้าไปได้บ้างเนาะนี่คือทาง